รวม10มือถือที่น่าซื้อและน่าใช้ประจำเดือนสิงหาคมปี2021โดยในเดือนนี้ครับจะมีมือถือรุ่นไหนที่น่าสนใจและก็จะมีรุ่นที่คุณผู้ชมเนี่ยจับจองไว้อยู่หรือเปล่าเอาเป็นว่าไปรับชมในคลิปวันนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกับผมด้วยมูลิอัพ Let's goเริ่มต้นกันที่รุ่นแรกครับกับ Realme C11 2021รุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.52 นิ้วความละเอียดจะเป็น HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ในด้านการทำงานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น Unisoc SC9863A ส่วนในด้านของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับจะให้มาอยู่ที่5ล้านพิกเซลด้วยกันแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์ด้วยกันนะครับส่วนในด้านของราคาครับรุ่นนี้เนี่ยก็มีวางจำหน่ายในไทยแล้วก็จะเป็นความจุเดียวเลยนั่นก็คือรุ่นแรม2กิกครับรอม32ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 2,999 บาทนะครับโดยเจ้าตัว C11 2021นี้ครับก็จะเป็นมือถือราคาประหยัดนะครับที่สามารถจับต้องได้นะครับในแบรนด์ Realme ก็จะเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับใครสนใจที่อยากจะได้มือถือรุ่นนี้สามารถคลิกสั่งซื้อแล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับรุ่นอื่นๆก็สามารถคลิกดูได้เช่นเดียวกันมาดูกันที่รุ่นถัดมาครับกับ Oppo A16 รุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอที่ 6.52 นิ้วความละเอียดจะเป็น HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD การทำงานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น MediaTek Helio G35 ส่วนในด้านของเรื่องกล้องครับรุ่นจะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับตัวเมนหลักจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลบวกเรื่องเลนส์มาโครครับ2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ Depth Sensor อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลด้วยกันแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับส่วนในด้านของราคาครับจะตัว Oppo A16 ตัวนี้มีวางจำหน่ายในไทยนะครับก็จะเป็นความจุที่แรม3กิกรอม32ราคานะครับตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 4,799 บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งมือถือรุ่นนี้ก็เปิดตัวภายในเดือนสิงหาคมนี้เลยนะครับใหม่ๆสดๆเลยนะฮะรุ่นถัดมาครับกับ Samsung Galaxy M32 รุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.4 นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Super AMOLED Color Refresh จะอยู่ที่90 Hz ในด้านการทำงานครับรุ่นนี้เลือกใช้ CPU เป็น MediaTek Helio G80 นะครับส่วนในด้านของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวด้วยกันตัวเมนหลักอยู่ที่64ล้านพิกเซลบวกเรื่องเลนส์อัลตร้าไวด์ครับ8ล้านพิกเซลเลนส์มาโคร2ล้านแล้วก็เลนส์เดปเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่20ล้านพิกเซลด้วยกันแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก25วัตต์ส่วนในด้านของราคานะครับรุ่นนี้เนี่ยก็มีวางจำหน่ายที่ความจุแรม8กิกนะครับรอม128ราคาที่วางจำหน่ายครับจะอยู่ที่ 7,999 บาทนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับตามท้องตลาดทั่วไปเลยหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับอันดับถัดมาครับกับ Infinix Note 10 Pro รุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.95 นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ค่า Refresh Rate อยู่ที่90 Hz นะครับในด้านการทำงานครับรุ่นนี้เลือกใช้ CPU เป็น MediaTek Helio G90T นะครับส่วนในด้านของเรื่องกล้องเนี่ยจะให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับตัวเมนหลักอยู่ที่64ล้านพิกเซลมุมเลือกเลนส์อัลตร้าไวด์ครับ8ล้านเลนส์ Depth Sensor 2ล้านแล้วก็เลนส์โมโนโครมอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่จะให้ความจุมาอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก33วัตต์ส่วนในด้านของราคาครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นแรม8กิกนะครับรอม128ตอนนี้เนี่ยสามารถซื้อได้ในราคาเพียง 5,499 บาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะดูรีวิวแบบจัดเต็มเนี่ยมือถือเครื่องนี้ทางช่องเราก็ได้ทำไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดดูได้ที่ปุ่มตัว i ด้านบนได้เลยอันดับถัดมาครับกับ Huawei Nova 8i รุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.67 นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plusเลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ส่วนในด้านการทำงานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น Snapdragon 662นะครับแล้วก็ตัวนี้ยังไม่มี Google Play Service มาให้นะครับในด้านของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวด้วยกันครับตัวเมนหลักเนี่ยอยู่ที่64ล้านพิกเซลมุมเลือกเลนส์อัลตร้าไวด์ครับ8ล้านเลนส์มาโคร2ล้านแล้วก็เลนส์เดปท์เซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลด้วยกันแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่ 4,300 มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก66วัตต์ซึ่งทาง Huawei นะครับเคลมว่าจาก 0-100% เนี่ยใช้เวลาเพียง38นาทีเท่านั้นเองนะครับมาดูในด้านของราคาครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นความจุที่ RAM 8 GB ครับ ROM 128ราคาต้นประตูครับก็อยู่ที่ 9,900 บาทนั่นเองนะครับโดยตอนนี้ก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับในประเทศไทยเรานะครับเรียกได้ว่าเจ้าตัว Nova 8i นะครับก็จะเป็นมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับในซีรีส์ Nova เนาะซึ่งก็หายไปเป็นปีเหมือนกันนะครับอันดับถัดมาครับกับ Oppo Reno 6Z หรือว่า64ก็ได้นะครับรุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.4 นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น AMOLED ครับในด้านการทำงานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น MediaTek Dimensity 800U 5G นะครับส่วนในด้านของเรื่องกล้องเนี่ยให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันตัว
มเมนต์หลักจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลครับบวกไปด้วยเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านแล้วก็เลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้จะให้มาที่32ล้านพิกเซลด้วยกันนะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่4310มิลลิแอมครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก30วัตต์ส่วนในด้านของราคาครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นความจุที่ RAM 8 GB นะครับ ROM 128ราคาตอนเปิดตัวเนี่ยจะอยู่ที่ 12,990 บาทนะครับซึ่งมือถือรุ่นนี้ก็จะเป็นมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ Oppo นะครับเพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆเลยนะครับโดยส่วนตัวนะครับผมก็อยากจะลองจับเจ้าตัว Reno 6Z ตัวนี้ดูจังเลยนะครับถ้าเกิดว่าทางแบรนด์ Oppo ใจดียังไงนะครับส่งมาให้ทางเราได้รีวิวสักครั้งจะเป็นพระคุณอย่างมากเลยนะครับอันดับถัดมาครับผมยกมาทั้งซีรีส์เลยนะครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy A22 Series โดยซีรีส์นี้ครับก็จะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับก็จะมีเจ้าตัว Samsung Galaxy A22 ที่เป็น LTE แล้วก็ A22 ที่เป็น 5G นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพูดสเปคทีละเครื่องนะครับเริ่มต้นจากตัวที่เป็น LTE ก่อนเลยนะครับรุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.4 นิ้วความละเอียดจะเป็น HD+ เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Super OLED Color Refresh Rate อยู่ที่ 90Hz นะครับในด้านการทำงานตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น MediaTek Helio G80 นะครับส่วนในด้านของเรื่องกล้องเนี่ยจะให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวด้วยกันตัวเมนหลักอยู่ที่48ล้านพิกเซลครับบวกด้วยเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านเลนส์มาโคร2ล้านแล้วก็เลนส์เดปเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่จะให้มาที่5,000มิลลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็วอีก15วัตต์นะครับส่วนในด้านของราคานะครับเจ้าตัว Samsung A22 ตัวนี้นะครับก็จะมีความจุที่ RAM 6 GB นะครับ ROM 128ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 6,999 บาทนั่นเองนะครับตอนนี้มีวางจำหน่ายในไทยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับรุ่นพี่ในซีรีส์นะครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy A22 5G ตัวนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.6 นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD+ นะครับเลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น TFT LCD นะครับ Color Refresh Rate เนี่ยอยู่ที่ 90Hz ด้วยกันส่วนในด้านการทำงานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น MediaTek Dimensity 705G ในด้านของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันตัวเมนหลักเนี่ยอยู่ที่48ล้านพิกเซลบวกด้วยกับเลนส์อัลตร้าไวด์ครับ5ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เดปเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลด้วยกันแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก15วัตต์เท่ากันกับรุ่นน้องของเขาเลยนะครับส่วนในด้านของราคานะครับรุ่นนี้จะมีความจุที่ RAM 8 GB นะครับ ROM 128ราคาจะอยู่ที่ 8,299 บาทนั่นเองก็อัพราคาขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าได้ใช้งาน 5G ใครที่อยากจะใช้งาน 5G นะครับก็แนะนำเป็นเจ้าตัว 5G ไปเลยหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้มือถือที่เป็น 4G อยู่แต่ว่าอยากจะได้สเปคคุ้มๆเนี่ย A22 LTE ก็น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูรีวิวแบบจะเต็มนะครับทางเราก็ได้ทำไว้เรียบร้อยแล้วสามารถคลิกดูได้ที่ปุ่มตัว i ด้านบนได้เช่นกันนะครับอันดับถัดมาครับกับ OnePlus Nord CE 5G รุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.43 นิ้วความละเอียดเนี่ยจะเป็น Full HD+ เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Full AMOLED Color Refresh Rate หน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่ 90Hz ส่วนในด้านการทำงานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น Snapdragon 750G 5G นะครับส่วนในด้านของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับตัวเมนหลักอยู่ที่64ล้านพิกเซลบวกด้วยเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านแล้วก็เลนส์เดปเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับจะให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลด้วยกันแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่4,500มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก30วัตต์ส่วนในด้านของราคานะครับสำหรับตัว OnePlus Nord CE ตัวนี้เนี่ยก็จะมีความจุ2ความจุด้วยกันโดยความจุแรกครับก็จะเป็นรุ่น RAM 8 GB ครับ ROM 128ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 12,990 บาทส่วนถ้าเกิดว่าใครนะครับคิดว่าเฮ้ย RAM 8นะครับมันไม่สะใจนะครับก็สามารถอัปเกรดได้เป็น RAM 12 GB นะครับ ROM 256ราคาจะอยู่ที่ 15,990 บาทนะครับราคาอัพขึ้นมา 3,000 บาทนะครับใครที่อยากจะได้แบบจุใจก็จัดตัวท็อปได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันที่รุ่นถัดมาครับกับ Poco X3 GT รุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.6 นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD+ เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD Color Refresh Rate ครับรุ่นนี้จะให้มาสูงถึง 120Hz เลยในด้านการทำงานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น MediaTek Dimensity 1105G นะครับส่วนในด้านของเรื่องกล้องเนี่ยจะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันครับตัวเมนหลักอยู่ที่64ล้านพิกเซลบวกด้วยเลนส์อัลตร้าไวด์ครับ8ล้านแล้วก็เลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าจะให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่จะให้ความจุอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก67วัตต์ซึ่งทาง Poco ครับเคลมมาว่าจาก0ถึง 100% เนี่ยใช้เวลาเพียง42นาทีเท่านั้นเองนะครับมาดูที่ด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นความจุที่ RAM 8 GB ครับ ROM 256ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 9,999 บาทนะครับเอาง่ายๆก็ 10,000 บาทมีทอนนั่นเองซึ่งตัว Poco X3 GT นะครับเพิ่งเปิดตัวในวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับบอกได้เลยว่าน่าสนใจสุดๆโปรโมชั่นอะไรต่างๆนะครับสามารถคลิกดูได้ที่รายละเอียดด้านล่างเลยนะครับมาดูกันที่อันดับสุดท้ายนะครับแต่ก็ไม่ท้ายสุดนะครับสำหรับเจ้าตัว Realme GT
5G รุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.43 นิ้วความละเอียดเนี่ยจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Super AMOLED ครับค่า Refresh Rate หน้าจอเนี่ยให้มาสูงถึง 120Hz ด้วยกันในด้านการทำงานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น Snapdragon 888 5G นั่นเองส่วนในด้านของเรื่องกล้องเนี่ยจะให้กล้องหลักมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับตัวเมนหลักจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลบวกด้วยเลนส์อัลตร้าไวด์ครับ8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลนั่นเองแบตเตอรี่ครับให้ความจุมาอยู่ที่ 4,500 มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก65วัตต์ซึ่งทาง Realme ครับเคลมมาว่าจาก 0-100% เนี่ยใช้เวลาเพียง35นาทีเท่านั้นเองนะครับมาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีความจุที่แรม 8GB นะครับรอม 128ราคานะครับจะอยู่ที่ 19,990 บาทนั่นเองถึงแม้ว่ารุ่นนี้นะครับอาจจะเปิดตัวไปสักพักนึงแล้วแต่บอกได้เลยว่ายังน่าซื้อและก็น่าสนใจอยู่นะครับหากจะเรียกว่าเจ้าตัว Realme GT ตัวนี้นะครับเป็นเรือธงของฝั่ง Realme ก็ไม่น่าจะผิดพลาดอะไรเลยนะครับมาดูกันที่อันดับถัดมานะครับเรียกว่าเป็นอันดับแถมก็แล้วกันนะครับสำหรับ Samsung Galaxy Tab S7 FE ตัวนี้นะครับไม่ใช่มือถือนะแต่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตนะครับโดยรุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 12.4 นิ้วความละเอียดนะครับจะอยู่ที่ 1600x2560 พิกเซลนั่นเองหรือว่าละเอียดกว่า 2K Plus นะครับชนิดหน้าจอครับตัวนี้เลือกใช้เป็น TFT LCD นะครับในด้านของการทำงานตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น Snapdragon 750G 5G นะครับส่วนในด้านของเรื่องกล้องเนี่ยจะให้กล้องหลังมาที่8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับจะให้มาที่5ล้านพิกเซลด้วยกันสำหรับแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาที่1090มิลลิแอมป์ด้วยกันนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าเยอะมากๆพร้อมกับชาร์จเร็วอีก45วัตต์บอกได้เลยนะครับสำหรับแท็บเล็ตเนี่ย10,000มิลลิแอมป์เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับและแท็บเล็ตตัวนี้ครับสามารถใส่ซิมการ์ดได้นะครับจะมีทั้งแบบ LTE แล้วก็แบบ 5G เลยนะครับแต่ที่วางขายในไทยตอนนี้จะเป็นแบบ LTE นะครับหรือว่า 4G ปกติในด้านของราคานะครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะให้มาเป็นรุ่นแรม 4GB นะครับรอม 64รุ่น LTE เนี่ยก็จะอยู่ที่ 19,990 บาทนั่นเองนะครับซึ่งเร็วๆนี้ทางช่องเราเนี่ยก็จะได้ทำคลิปรีวิวเจ้าตัวแท็บเล็ตรุ่นนี้นะครับใครที่อยากจะดูเนี่ยกดกระดิ่งติดตามไว้เลยนะครับและนี่เลยครับก็คือทั้งหมดของรวม10มือถือที่น่าซื้อและน่าใช้ประจำเดือนสิงหาคมปี2021คุณผู้ชมคิดยังไงกับมือถือรุ่นไหนชอบรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยจริงๆนะครับก็ไม่ได้มีเฉพาะมือถืออย่างเดียวนะครับมีแท็บเล็ตแถมมาให้อีกด้วยนะครับแล้วก็บางอันดับนะครับเราให้มาเป็นซีรีส์เลยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะ10รุ่นเท่านั้นนะหรือว่าคุณผู้ชมนะครับมีความสนใจว่าเฮ้ยอยากจะได้มือถือรุ่นนี้จังเลยหรือว่าสนใจมือถือรุ่นนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วก็คุณผู้ชมนะครับอาจจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมมือถือรุ่นนี้เนี่ยมันเคยมีใน10มือถือที่น่าซื้อในเดือนกรกฎาคมอยู่นี่ทำไมมาโผล่ในเดือนสิงหาคมได้ต้องแจ้งอย่างนี้ครับว่าบางทีเนี่ยมือถือมันไม่ได้เปิดตัวเยอะขนาดนั้นนะครับบางทีเจ้าตัวนี้นะครับเพิ่งเปิดตัวมาเดือนกรกฎาคมแต่ว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยมันยังน่าสนใจแล้วก็น่าใช้อยู่นะครับเราก็เลยหยิบยกมานะครับบอกคุณผู้ชมไว้อีกว่าตัวนี้ยังสามารถใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยที่อยากจะติดตามข่าวสารรายละเอียดวงการ IT นะครับหรือว่าอยากจะติดตามช่องเราเนี่ยสามารถติดตามได้นะครับทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram Twitter หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ successor.com ของพวกเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผม Dream Mulli Up ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับ See you again และกัน